ดีค่ะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์พาคุณผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งวันนี้ท่านจะได้เสนอธรรมต่อเนื่องนะคะในตอนจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นแก้วเนรมิตขอเชิญรับชมได้เลยค่ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังทันตังสุขาวหันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอธิบายพุทธวจนกถาของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธวจนกถาที่ตรัสว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ถูกฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ถูกฝึกดีแล้วนำสบายนะฮะนำตาสบายถูกนำสุขมาให้ทำไมต้องฝึกเราต้องรู้ตัวว่าทำไมเราไม่มีความสุขเพราะจิตของเราเมื่อไม่มีความสุขหนึ่งต้องหาผู้ฝึกที่ดีเพราะสภาวะจิตเนี่ยสมเด็จพระธรรมสามิตรองค์เจ้าของให้ทำได้ตรัสว่าพันธนังจะปรังจิตตังธุระพันธนังจะปรังจิตธุระขังทุนิวรารยังอุชุงกโรติเมธาวิอุสุการโรเตชนังสภาพของจิตมันดิ้นรนดิ้นรนไปหาอะไรไม่หาของเย็นของร้อนใช่ไหมหาของร้อนกวัดแกว่งไม่ค่อยอยู่นิ่งรักษายากรักษาให้มันสนยิ่งกว่าเด็กเล็กๆสองเวลามันเจ็บจิตเจ็บใจเนี่ยแผลใจมันหายไหมไม่ค่อยหายนะรักษาแผลจริงยากแต่แผลใจรักษายากบางคนก็จะผูกความเจ็บใจเอาไว้ห้ามยากเพราะเราไม่รู้จักวิธีห้ามนักปราชญ์ทั้งหลายนะย่อมฝึกจิตดัดจิตให้ตรงได้เหมือนนายช่างสอนดัดลูกศรลูกศรถ้ามันไม่ตรงนะลูกธนูถ้ามันไม่ตรงนะยิงเพอะยิงไกลยิงเลี้ยวผิดเป้าหมายจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามันผิดเป้าหมายมันดิ้นรนขวัญแกว่งรักษายากห้ามยากเราไม่จักรักษาจิตกันนะ
ล่นล่นไปดิ้นไปล่นล่นไปเราไปหาของร้อนทางนั้นแกว่งไปแกว่งไปเรื่อยทำอะไรก็ขาดสมาธิในงานทำงานอย่างนี้ฉันจะเปิดโทรศัพท์ดูทำงานนี้จะเปิดโทรศัพท์ดูทำงานนี้จะถ้าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับงานอย่าไปทำไม่ใช่หน้าที่ผมเนี่ยถ้าจะจำวัดนะอย่าได้โทรมากวนคุณมีธุระอะไรก็คุยกันพรุ่งนี้โทรศัพท์ปิดเสียงไว้ไม่ใช่หน้าที่ของเราคุณจะไปดิ้นรนฝัดแข่งรักษายากทำยากมันเรื่องของคุณเพราะสอนกันในนี้แล้วนี่แปลกคนไกลฟังเชื่อแต่คนใกล้ตัวไม่เคยฟังไม่เคยเชื่อสังเกตไหมถ้าบริหารงานเนี่ยคนไกลตัวเชื่อหมดแต่ไอ้คนใกล้ตัวเราเนี่ยไม่เชื่อเรามันเหนื่อยเพราะคนใกล้ตัวใช่ไหมเหนื่อยเพราะคนใกล้ตัวอาศีกาท่านก็เหมือนกันไอ้ตอนรักกันมันเชื่อหมดอะพอยุติการมันชักเริ่มไม่ค่อยเชื่อเลยใช่ไหมเป็นไหมชักเริ่มไม่ค่อยเชื่อแล้วเราพูดอะไรคล้ายๆคำพูดของเราที่ปรารถนาดีมันดูไม่ศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งความจริงเราควรจะเชื่อกันคนไม่ปรารถนาเนี่ยเขาจะไปสอนในปากเปียกประแฉะทำไมเพราะจิตมันเป็นอย่างนั้นคราวนี้ตอนที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงว่าเอาว่าผมแปลงง่ายๆอย่างนี้ให้พระหมายและญาติโยมเข้าใจอย่างนี้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเหมือนแก้วเนรมิตถ้าไม่ฝึกเหมือนแก้วแล้วแก้วแตกๆหรือแก้วว่างๆเขาจะเอาน้ำอะไรไปใส่มันก็ย้อมสีได้หมดแก้วมันก็สีเดิมนั่นแหละแต่น้ำที่ใส่น้ำขุ่นน้ำคำสีดำสีแดงสีอะไรจิตมันเปลี่ยนสภาพทุกวันเพราะมันอยู่ที่สภาวะจิตมันอยู่ที่โครงสร้างของจิตหรือมันแก้วแตกๆอ่ะจิตบางคนมันแก้วแตกๆอ่ะเอาดีไม่ได้เลยรักษายากเพราะไม่ค่อยเชื่อใครไง1ไปหาคนที่ฝึกเรา2ยอมให้เขาฝึกไหมถ้าเราไม่ยอมให้เขาฝึกเราไม่มีศรัทธาเขาก็ฝึกไม่ได้พุทธพจน์เพียงคำเดียวเราก็ตีความหมายได้เพราะฉะนั้นคนที่ได้กล่าวเขาที่แล้วว่าคนเรามันจิตนะมันก็คิดว่ามันทุกข์เครียดเข้าไปเบียดความสุขของตัวเองและคนอื่นทุกข์ก็ไปเบียดปัญญากลัวนักบากลานักบินเครียดไปเบียดความสุขของคนที่อยู่ใกล้ตัวถ้าไกลตัวไปหน่อยถ้าบริษัทใหญ่บริวารเยอะเจ้านายเดินไปคนหนึ่งเนี่ยคิ้วชนกันเนี่ยลูกน้องมีความสุขไหมไม่มีอะไรอุ้ยอะไรกันเนี่ยทุกคนเงียบหมดไม่มีความสุขทั้งหมดเขาจะนินทาดูลูกพี่เอ้ยดูเจ้านายสงสัยทะเลาะกับเมียมามั้งอะไรเขาจะนินทาเราไปเลยแต่เดินยิ้มแย้มแจ่มใสไปเพราะเอ้ยเจ้านายดีเจ้านายบริหารจิตเป็นไว้บริหารงานบริหารคนเป็นต้องบริหารจิตของเราให้เป็นก่อนถ้าจิตเรานะยังเครียดเบียดความสุขทุกข์เบียดปัญญากลัวนักบ้ากล้านักบินนะฮะไอ้ที่คว้างอะไรพงปังเตะโทรทัศน์จริงไหมฟังแก้วฟังอะไรนะบินหมดของบินเนี่ยมันคืออารมณ์เราบ้าบินแล้วเสร็จแล้วก็ประสานกันยากละไม่มีใครยอมรับความจริงจากสภาวะจิตอันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราเครียดนะเราทุกข์เรากลัวเราจะกล้าทำแบบบ้าๆที่เด็กบอกคราวที่แล้วว่าก็มีวิธีการพระหมายก็จะวิธีการแบบเอาแบบว่าเป็นคนบริบูรณ์ก็แล้วกันนะฮะศึกไปก็ไปทำซะวิธีการแก้เครียดคือนี่ผมคิดเอานะแล้วผมก็ทำอย่างนี้ด้วยสดน้ำร้อนดื่มน้ำเย็นน้ำหวานทานของเปรี้ยวเคี้ยวของขมดมของหอมสดน้ำร้อนหายไหมหายสิครับก็มือจับมันร้อนเนี่ยเวลาเครียดเนี่ยชงน้ำชาดีๆกาแฟก็ได้เพราะมันมีกลิ่นของมันกาแฟมั้ยกินนิดเดียวแต่เอาละเอากลิ่นของมันเข้าจมูกจะมีกลิ่นหอมทานกาแฟเป็นมั้ยทานมั้ยไม่ค่อยทานน้ำชาล่ะอ้าวก็นั่นแหละถ้า
ถ้ากินกาแฟเป็นซดน้ำชาเป็นก็ชงมันซะสิชงเองอะไรเองจิตมันจะได้อยู่งี้เพราะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยเขาจึงมีกาน้ำชาอยู่ข้างที่ปรึกษาทั้งหมดเนี่ยท่านดูหนังจีนเถอะหนังฝรั่งกินกาแฟใช่ไหมถ้าหนังจีนกินน้ำชาทำไมอ่ะถ้าคุณนางไทยกินหมากกินหมากแล้วจะมีน้ำจะมีกาน้ำชาอยู่ข้างไอกาใหญ่ๆขนาดนี้ซดน้ำร้อนซดแล้วมันเข้าปากเราก็หายเครียดนี่เป็นวิธีแรกนะซดน้ำร้อนดื่มน้ำเย็นน้ำหวานเครียดๆจะไปทำอะไรอ่ะน้ำเย็นๆน้ำแข็งใส่เข้าไปเอาน้ำชาใส่เข้าไปด้วยก็ได้ชาดำเย็นมีขายไหมใกล้ๆบ้านมีไหมชาดำเย็นชานงชานมอะไรกาแฟยงกาแฟเย็นกินให้มันเย็นๆยิ่งเคี้ยวน้ำแข็งได้ยิ่งดีใหญ่เคี้ยวมันกรอบๆอมว่าประสาทมันจะคลายเครียดนี่ต้องเราต้องทำเองนะคนอื่นมายัดปากเราไม่ได้นะต่อไปพระใหม่เครียดแล้วโยมเครียดนะทำแบบนี้หายดูนั่นยันหวานกินของหวานหายคลายเครียดไหมคลายเครียดผมมาให้ผลประโยชน์ต่อเราโดยตรงแล้วน้ำหวานมันก็แปรรูปอยู่ในขนมบางชนิดก็ได้ของจีนเขาขนมอะไรนะที่มันมีรวมๆอ่ะที่มีเกาลงเกาลักอะไรนะเขาเรียกอะไรนะผมเลี้ยงโยมอยู่เมื่อวันพระเนี่ยเต่าถึงใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาแพ็คอย่างดีใส่ตู้เย็นว่ามีน้ำแข็งว่าน้ำแข็งตู้เย็นเราก็จะมีน้ำแข็งหลายๆชนิดใช่ไหมที่มันเป็นกระบะเล็กๆๆๆใส่เข้าไปนั่งเคี้ยวๆก็จะได้ความมันความหอมของอะไรฮะไหลบัวกรอบๆดีลูกอะไรทั้งเหลืองอะลูกอะไรแปะกล้วยก็ออกขมๆข้างในหน่อยใช่ไหมฮะพุทราจีนได้ไหมมีไหมมีเปรี้ยวๆแล้วมีอะไรกันบางคนก็ใส่เกาลัดแล้วก็มีถั่วแดงก็ได้ใช่ไหมแล้วถั่วเม็ดเล็กๆโปรตีนก็ได้ความหวานก็ได้ความเย็นก็ได้รวมเลยฮะเพราะฉะนั้นดื่มน้ำเย็นน้ำหวานนี่เป็นวิธีการที่สองนะวันนั้นใครจะว่าแล้วก็ทำไม่เอาผมก็เครียดเหมือนกันตีผมก็เครียดผมไม่ใช่ไม่เครียดนะผมเครียดนะเครียดแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องดุสิฮะเราเป็นละเป็นผู้นำดุเนี่ยไม่ได้นะไอ้คนโดนดุก็เสียใจไอ้เราอาจจะเสียคนก็ได้ก่อนมาเทศเนี่ยเครียดไหมเครียดนะผมเทศให้ท่านฟังเนี่ยผมหวังผล 100% นะแล้วรู้ว่าผมวางแผนมาสัปดาห์หนึ่งแล้วนะเนี่ยแล้วจะมาตัดสินใจเอาเรื่องที่ดีที่สุดมาคุยให้ท่านและให้ญาติโยมฟังไม่งั้นเขาเสียเวลาใครฟังแล้วก็ต้องทำงั้นก็เครียดเหมือนกันอ่ะผมก็ชงก่อนมาก็ชงกาแฟเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องชงง่ายๆเป็นของเวียดนามมันมีกระบอกเป็นอะไรเป็นสังกะสีแล้วมีฝาปิดอันหนึ่งเคยเห็นไหมนั่นแหละเป็นออริจินอลอะไรคอฟฟี่พอตเลยนะแล้วกินรสชาติเหมือนเอสเปรสโซ่แบบที่อิตาลีเขามีอะไรเขามีกาเล็กๆอ่ะใครจะกินแบบอะไรแบบสมัยใหม่นะอิตาลีมันไม่ใช่นะผมไปเนี่ยมันใส่ไปตรงนี้แล้วมันหมุนก้นแล้วน้ำใส่มันจะบเดียวมานั่นแหละมีผมก็ชงกาแฟสดนั่งสดก่อนจะมาเนี่ยพอเดี๋ยวเครียดหาเรื่องมันเมื่อคืนก็ตื่นมาอะไรที่สองพอจะได้จำไว้ทีที่สี่หกโมงก็ต้องตื่นจำวัดแล้วมาเตรียมตัวทำนู่นทำนี่สดมนต์ซะหน่อยที่สดคืนหนึ่งต้องสามรอบแต่ก่อนจะมาเนี่ยซักกาแฟไปถ้วยหนึ่งพอขมขมหายเครียดสองเราเป็นความดันต่ำเอาคาเฟอีนไปกระตุ้นซะหน่อยกระตุ้นสักนิดหนึ่งแล้วของขมให้มันนะฮะซด
และน้ำเย็นน้ำหวานทานของเปรี้ยวหายเครียดไหมของเปรี้ยวนี่จะเป็นสดๆก็ได้จะเป็นลูกอมเปรี้ยวๆก็ได้จะเป็นเนี่ยในตอกหม้อวันศุกร์เขาจะมีขายผลไม้ดองถุงละ50 บาทมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งไปซื้อใส่นั่นเนี่ยเคยซื้อไปช่อง11กินแล้วบอกเขาว่าวันถ้าถ่ายทำวันศุกร์นะให้วันพุธโทรมานี่ไม่โทรมาก็อดสิครับเออพวกผู้หญิงมันชอบกินอ่ะไปใส่ตู้เย็นไว้ไม่มีอะไรก็แล้วท่านจะฉันอะไรมาขามดองก็มีมะขามใช่อิ่มเขามีพริกกับเกลือให้เนี่ยอะไรอ่ะมะกอกเอาดูมะกอกซื้อมะกอกอะไรมะกอกใช่อิ่มอ่ะที่เขามีน้ำจิ้มใส่ใช่ไหมเคยทานไหมไปที่ตอกหม้อนะก็บ้านเราใกล้นี่ใช่ไหมมะยมก็มีอะไรนะรากรรมก็มีแล้วอะไรนะที่เขาใบมันมาต้มยำปลาทูฮะมาดันก็มีเออมาดันก็มีพูดแล้วน้ำลายไหลมั้ยพอกินแล้วมันหายเครียดเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ยพระใหม่เคยฉันบ้างมั้ยเคยดื่มบ้างมั้ยไม่เคยดื่มบ้างมั้ยทำไมเขาใช้กรดส้มไปใส่อ่ะกระตุ้นประสาทเวลาง่วงอ่ะจะกระตุ้นประสาทเราเครียดแล้วมีคาเฟอีนผสมคาเฟอีนด้วยนะไปอ่านดูนะผสมน้ำตาลมันหวานหน่อยแต่ต้องมีเปรี้ยวมีหวานมีเย็นส่วนวิตามินเขาใส่แต่ของเขาไอ้ที่สีเหลืองๆของวิตามินนั้นอ่ะวิตามิน B อะไรเนี่ยสีเหลืองๆอ่ะทำไมอ่ะเขาต้องการให้กินเครียดแต่ไม่ใช่กินเอาจริงเอาจังนะจนนอนไม่หลับนะเขาจิบอ่ะเออกินของเปรี้ยวพอกินของเปรี้ยวแล้วอารมณ์จะดีของเปรี้ยวทุกชนิดอะไปเอาไว้เถอะเวลาผมไปเทศน์ก็ตามโรงเรียนนะตามโรงเรียนตามวัดผมจะไปเดินดูรอบๆเทศน์กับอังนี้ท่านเจ้าวาดเงินในพานทั้งหมดนะยกให้เจ้าวาดเลยคือตามธรรมเนียมตามจังหวัดเขาจะเวลาเทศน์เนี่ยเขาจะมีเงินใส่ซองว่าเขาเดี๋ยวไปกับพระไตรและญาติโยมที่มาฟังเทศน์เขาเหมือนเข้าคอร์สก็จะติดกันเทศน์เขาจะติดกันเทศน์ปักธงจะปักธงไว้ยกให้เลยนะแต่มีข้อแม้ขอปกประยมสัก10 ต้นได้ไหมข้างๆกำแพงวัดด้านในนะห่างจากกำแพง1 วาจะได้ไม่เบียดกำแพงเพราะรากประยมไม่ได้กำแพงเสียซื้อต้นละ200ให้ค่าจ้างปลูกอีก10 ต้น 10 ต้นเงินในพานอย่างนี้ตั้ง10,000ปลูกที่ซุ้มประตูวัดด้วยก็ได้ทางเข้าด้านนอกด้านไหนก็ได้แล้วเขียนอย่างนี้อะไรข้างนอกเป็นของมอเตอร์ไซค์ข้างในเป็นของพระใช่ไหมข้างนอกเป็นของมอเตอร์ไซค์ข้างในเป็นของพระมอเตอร์ไซค์มันผ่านมาไหมไอ้มะยมมันตายยากเนี่ยยิ่งที่แรงๆตายยากนะมอเตอร์ไซค์ผ่านมานะปีนกระแพงหน่อยลูดปืดใส่กระเป๋าไปให้มันขับเถอะมะกอกถ้ามีน้ำเดี๋ยวเขาจะปลูกมะกอกรอบๆสระผมปลูกทุกมะเลยที่เปรี้ยวๆมาตาดมาปรางมายงชิดอะไรแต่มันจะขึ้นเท่านั้นเพื่ออะไรคนมันเครียดโรงงานก็เป็นกับผมแนะนำมันนี่โยมโรงงานถ้าบริบทเธอไอ้ที่10 ล้อมันจอดเยอะๆเนี่ยทำไมไม่ปลูกล่ะมะยมไว้เยอะๆล่ะก็10 ล้อมันจะขึ้นรถมันจะได้รูดมะยมใช่ไหมพี่กระเคืองไปหาเขาเองพระใหม่ไปดูปั๊มใหญ่ๆจะเห็นมีผลไม้ดองไหมกับผลไม้ใช่อิ่มฮะสังเกตไหมเขาจะมีอยู่1 ล้านเพื่ออะไรคุณรถไปคุณจะง่วงง่วงแล้วคุณจะเครียดยิ่งไปไม่ทำเวลายิ่งรถติดคุณจะเครียดคิดแล้วคุณจะบ้าบินคุณบ้าบินเนี่ยคุณกินของเราสิครับเพราะนั้น
ในตู้เย็นของนักบริหารอย่าให้ขาดของเปรี้ยวไม่มีอะไรกับน้ำผลไม้เปรี้ยวน้ำแอปเปิลก็เปรี้ยวนะเปรี้ยวไหมแต่มันเปรี้ยวไม่สะใจอะนะน้ำส้มก็เป็นตะกอนง่ายเดี๋ยวก็เหม็นอะไรเหม็นลมอะผลไม้ดองแล้วใครเครียดๆแบบนี้ไปกินซะพนักงานเนี่ยมันนี่พวกเรามันนี่พูดน้ำลายไหลนะเนี่ยอ้าววันนี้ผมซื้อนี่มาฝากนะไปแจกกันแล้วตามแล้วก็นี่หาถ้วยเล็กๆมานะแบ่งๆกันนะนั่งจิ้มไปทำงานไปจิ้มไปไม่ว่าอะไรแต่อย่าทิ้งขยะไว้นี่นะมันจะรักเราทันทีเพราะมันเครียดอยู่กับจออยู่กับตัวเลขใช่ไหมฮะอยู่คำสั่งมีบริการของเปรี้ยวมีบริการตอกหม้อเนี่ยฮะโทรไปสั่งเขาไปร้านบอกนี่ขอโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะขายวันนี้ขายที่นี่วันนั้นขายที่นั่นวันนั้นขายที่นั่นเราสั่งเท่าไหร่เขาสั่งมาเป็นถุงๆนำมาใส่กล่องไว้ที่เหลือก็แจกลูกน้องบางทีมันตักอันนี้นิดหนึ่งไอ้นี่นิดไอ้นี่นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมยังยิ่งเลยนะองุ่นลูกเล็กๆอ่ะที่เขาดองใช่ไหมไอ้นี่ตัวดีตัวแสบเปรี้ยวจริงๆได้อารมณ์ผมจะประเทศเนี้ยถ้าเพียรมานะเทศจบแล้วจะเทศต่อไอ้เครื่องดื่มบำรุงกำลังก็ฉันมากไม่ได้ได้นิดเดียวบอกเด็กเอ้ยในการจ่ายจะเที่ยงแล้วนะแวะปั๊มวิ่งไปดูซิมันมีไอ้องุ่นดองเล็กๆไหมเอาพี่ก็เกลือใส่มาเลยแล้วเอาช้อนเล็กๆมาเพราะว่าถ้าไม้อะไรไม้จิ้มใช่ไหมหนึ่งถุงทะลุสองขนาดที่เรากินเกินรถแบกไหมท่านเนี่ยหมดคอเคอร์หมดแทงก็แทงทะลุจมูกอ่ะเพราะนั้นลูกหลานเนี่ยอย่าให้กินลูกชิ้นหรืออะไรนะที่มีวัตถุมีคมในรถนะเบรกปุ๊บเนี่ยเราเสียใจตลอดชีวิตไม่ควรกินเขาจะไปกินแล้วไอ้ลูกชิ้นเล็กๆเนี่ยบล็อกเข้าไปเนี่ยอุดหลอดลมเนี่ยไม่ได้นะฝรั่งเขาไม่ให้กินในรถพอเธอทะลุเบรกเนี่ยเด็กมันกระแทกอันนี้ก็เป็นความรู้น่ากินเขาได้เพื่อนเปรี้ยวดีขึ้นไหมอารมณ์ดีขึ้นไหมเคี้ยวของขมกินแล้วมันขมขมเพราะว่าถ้าซดน้ำขมเข้าไปแล้วท่านยาอะไรนะอะไรนะน้ำเต้าทองอ่ะมาต้มเขาเดี๋ยวนี้เขาขายเป็นขวดจิบประสิทธิ์พอขมปุ๊บเนี่ยมันลืมอย่างอื่นเลยนะไอ้บิทเตอร์ของไอ้บิตเตอร์คือความทุกข์เนี่ยนะฮะมาเจอของขมเป็นบิตเตอร์ธรรมชาตินะความทุกข์แพ้ทันทีความขมขื่นเขาใช้กับบิตเตอร์ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ก็ผมเดาไปแล้วแล้วท่านรับว่าใช่ก็โอเคนะมันขมขื่นทางอารมณ์มาเจอของขมเพราะความขมขื่นทางอารมณ์มันหายกี่วิธีล่ะอะไรฮะซดน้ำร้อนดื่มน้ำเย็นน้ำหวานทานของเปรี้ยวเคี้ยวของขมเครียดดมของหอมดมของดอกไม้ดมแล้วชื่นใจไหมชื่นใจดอกมะล่วงดอกมะลิปลูกไว้หน้าบ้านบ้างลาบผลของเราเนี่ยไม่ใช่ใบไม้อันนี้มันลาบผลทางอากาศแต่ลาบผลทางอะไรทางจมูกทางคานประสาทนั่นพอดมของหอมไปแล้วชื่นใจแต่ไอ้ที่มันเขาไม่อะไรไม่ฉีดสารพิษนะแต่ตัดสินใจง่ายซื้อน้ำหอมที่เป็นถูกกับคานประสาทคือจมูกของเราสบู่หอมมีไหมสบู่หอมนี่เนี่ยหนึ่งชนิดเนี่ยเขาผสมที่กลิ่นล่ะสมัยก่อนสมัยก่อนนะฮะไม่ได้โฆษณานะนกแก้วมีกลิ่นเดียวสีเขียวเคยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีกี่กลิ่นล่ะสีเหลืองก็มีสีขาวก็มีเขาจะผลิตกลิ่นมาให้เหมาะแก่เราเพราะอาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำเนี่ยมันเป็นอโรมาเขาเรียกอะไรบำบัดที่เขาไปเข้าอะไรสปาใช่ไหมเขาจะมีดอกอะไรดอกลั่นทมลอยดอกไม้ลอยใช่ไหมนั่นแหละเขาเอากลิ่นมันเป็นบำบัดทางอารมณ์แช่น้ำอุ่นถ้าเราเมืองร้อนก็น้ำเย็นธรรมดาแล้วก็จะเอาดอกไม้มาโรยแล้วก็
นอนสบายๆพักผ่อนจิตใจบ้างถ้าน้ำอุ่นควันมันขึ้นหน่อยใช่ไหมมันก็ดันอารมณ์มากขึ้นแล้วดอกลั่นทมเนี่ยเราเรียกลั่นทมเนี่ยความจริงคนลาวเขาเรียกดอกจำปานะเป็นต้นไม้ประจำประเทศลาวนะสังเกตมาตามบ้านต่างๆเนี่ยเขาจะมีดอกลั่นทมปลูกเรามาเรียกลั่นทมเนี่ยบอกลั่นทมจวดจระทมไม่ใช่ลั่นทมเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นแล้วทำให้กิเลสมันดับลงได้กลิ่นลั่นทมเนี่ยนะดมเงี้ยกิเลสนะกิเลสมันจะดับลงความเข้มจะดับลงแล้วมีหลายสีเนี่ยเอาไปดูว่าพระศรีรัตนสดามันก็มีวัดระบพิษก็มีวัดพระปฐมเจดีย์ก็มีวัดพระปฐมเจดีย์ก็มีวัดอะไรที่พระมหากษัตริย์ท่านสร้างเนี่ยที่เคยไปเพชรบุรีไหมเคยไปไหมอะไรที่เขาอะไรนะฮะเขาวังใช่ไหมทำไมการที่ศรีท่านปลูกลั่นทมไปทั้งหมดล่ะเออเขายังมีเพลงร้องเลยอะไรมนต์รักเขาวังอ่ะผมไม่เคยฟังวันนี้เปิดเพลงฟังเอ้านึกถึงภาพเขาวังเวลาที่เริ่มหน้าหนาวอ่ะใบมันจะผลัดใบเมื่อไหร่นะฮะดอกออกแทนใบฝนตกเยอะเมื่อไหร่ดอกจะหายใบจะดกจะมีแต่อะไรไอ้ลั่นทมสีขาวๆอ่ะขึ้นมาไอ้นั่นอ่ะพวงใหญ่ไปซื้อน้ำหอมมาสิน้ำหอมเนี่ยมันนะหนึ่งสบู่นะหาหลายๆกลิ่นเอาสักสามกลิ่นวันนี้ฟอกกลิ่นนี้เดี๋ยวมันชินจมูกปิดฝาไว้วันนี้เอากลิ่นนี้สบู่เหลวมันก็ดีอย่างมันเร็วดีแต่มันขาดการคึงคราวสังเกตไหมบีบปิดมาแผลบแผลไม่ได้เลยไอ้สบู่ก้อนมันทำให้เรามีสตินะกินข้าวมันทาหน้าทาตาให้กลิ่นมันหอมนะแล้วก็ทาตั้งแต่หน้าไปนะยันเท้าเวลาล้างก็จะล้างลงมาก่อนนะมันจะได้ชำระล้างร่างกายแล้วอีกรอบหนึ่งคันนี้บางๆละเพราะกลิ่นมันเข้าจมูกเนี่ยมันจะรู้สึกสบายนิยมก็ถวายผมมาบางทีคนเครียดผมก็ซื้อสบู่ไปแจกนะไปพวกสบู่ต่างประเทศโดยเฉพาะยัดเล่กินลาเวนเดอร์แก่นจันทร์ไม่รู้ว่าใครเครียดผมเอาสบู่ไปฟอกตัวไปฟอกนานนะให้3กลิ่นไปซื้อของเขาเองหัดใช้เวลากับตัวเองเยอะๆเวลาเข้าห้องน้ำแล้วที่ฟอสบู่ก้อนมาแล้วมันสนุกตรงไหนรู้ไหมอีตรงมันลื่นเคยสบู่ลื่นไหมสบู่ลื่นทำไงเอาเข่ากระแทกก่อนไหมแล้วรับมันตรงนี้ถ้ารับไปอยู่จะมาเตะลูกแปรขึ้นมาโอ้โหสนุกตรงนี้ถ้าเป็นละอ่างอาบน้ำใช่ไหมลงไปอาบน้ำมันสนุกอีตอนควานหามันมันหนีเราแต่เดี๋ยวนี้ก็สบู่เหลวเยอะแยะใช่ไหมก็ฟอกตัวไปสบายใช้เวลาอาบน้ำมันนานๆในสบู่นะฮะสองไปดูน้ำหอมสิกินไหนที่มันถูกกับคณะประสาทเราน้ำหอมนี่เขาไม่ได้ทาชาวบ้านดมหรอกเขาไม่ได้ทาชาวบ้านดมนะเขาทาให้เราดมเองญาติโยมจำไว้นะเมื่อซื้อน้ำหอมดีๆมาเนี่ยถูกกับจมูกเรานะอาบน้ำเสร็จแล้วเช็ดตัวเสร็จแล้วนะนี่ฉีดใส่มือนิดทำงี้แล้วทาหน้าเลยทาหน้าทาคอกลิ่นมันต้องปั่นนะปั่นอารมาจะออกกลิ่นมันจะออกฟุ้งเลยแล้วก็มันไม่มีอันนั้นเลยไงมันไม่มีอะไรมันไม่มีน้ำใช่ไหมเพราะมันสุกขยี้ไงตอนนี้ทาพอสูดกลิ่นใช่ไหมทาลงทาไหลเขาเอาไปดมเองสองคนอื่นผ่านตัวเรามาเขาจะไม่รังเกียจกลิ่นเราใช่ไหมมนุษย์มีกลิ่นเหงื่อใช่ไหมจะไม่รังเกียจกลิ่นเราแต่เราดมเองนี่ซื้อน้ำหอมมาไงรู้ไหมผู้หญิงแต่หลังหูใช่ไหมแต่คอแต่ปกเสื้อตัวเองไม่ได้ดมอะไรเลยถึงเวลาจะได้อารมณ์จริงนะเล่นพิมพ์เสนน้ำทาจมูกอย่าดมใช่ไหมอย่าดมก็ไปอารมณ์อย่างนึงแต่ดมมากๆเขาปอดมันแห้ง
ยาดมที่เราดมเนี่ยนะยาดมมากนะปอดมันจะแห้งเฉพาะนี่เดี๋ยวบางคนเนี่ยเสียบจมูกไปเงี้ยเนี่ยเคยเห็นไหมเสียบจมูกไปเนี่ยกระดกเลยกระดกกระดกแล้วทีนี้เขามีหลอดคู่ใช่ไหมผมเคยเห็นนะเขาว่าดูยาดมยาดมหลอดคู่วันหนึ่งก็นั่งรถไปเอ๊ยายคนนั้นขับรถเบนซ์จมูกเคยเป็นอะไรวะพอดีติดไฟแดงแล้วตีคู่กระดมยาดมหลอดคู่ฮะน่าเกลียดเชียวโอ้แต่แกเครียดแต่ก็ต้องการอารม่าคนแก่ก็เป็นละฮะเป็นยาดมเพื่อสมุนไพรใช่ไหมก็ใช้ได้นะเป็นของหอมเหมือนกันหอมแบบอะไรสมุนไพรอ่ะถ้าเป็นพม่าก็จะเป็นกล่องนี้จะมีอะไรมีสมุนไพรคณะเวลาจะดมนี่เขาต้องเขย่าไว้เนี่ยป๊อก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 แล้วเปิดฝาถ้าไทยเราก็มีอะไรนะไอ้ที่เป็นกล่องโลหะหลอดเท่านี้ที่ก็นิยมดมกันอ่ะส้มโอมือเขาขีดส้มกับอะไรเอาเปลือกส้มอะไรมาผสมแล้วก็ดมมันไปแล้วเก็บไอ้ของหอมนี่ก็กินก็ได้นะเช่นยาหอมสังเกตว่าลูกอมมันหอมไหมหอมไหมกินสตรอเบอรี่ก็มีใช่ไหมกินเลมอนก็มีกินอะไรก็มีก็นั่นแหละเกิดเป็นคนแล้วนะฮะอย่าทิ้งอย่าเอาความเครียดเนี่ยมาเป็นอารมณ์ถ้าเราปรารถนาจะบริหารจิตเราจิตคนอื่นเราบริหารงานวิธีการนี้หรืออ้าวอันนี้มีแล้วเตรียมไว้แล้ววิธีกำจัดความเครียดกระโดดโลดเต้นเล่นดนตรีเขียนกวีนิพนธ์หาคนรับฟังดูหนังตลกเล่าเรื่องโปกฮาเดินซื้อสินค้าตามใจชอบนะท่านี้ต้องเรียงว่านะศึกไปนะไปดูนะแล้วจดเอานะเดี๋ยวนี้มาแล้วเขียนว่าเราจะบริหารอารมณ์เราแบบนี้กระโดดโลดเต้นเห็นไหมสังเกตไหมเป็นหนุ่มๆเป็นเด็กๆใช่ไหมได้เล่นกีฬาบ้างได้กระโดดโลดเต้นกันบ้างใช่ไหมหายไหมหายเครียดเราเครียดแล้วไปเอาไปนะไปกระโดดโลดเต้นเล่นดนตรีนักบริหารทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นนักดนตรีพุทธเจ้าคนเราเป็นนักดนตรีนะถ้าโยมอยากจะรู้ไอ้พระเจ้าเป็นนักดนตรีตอนไหนนู่นไปดูสิไปดูเรื่องมโหสถบัณฑิตเพราะท่านจะต้องบริหารงานในฐานะเป็นเสนาธิการของพระราชาเครียดไหมฮะเครียดบริหารบ้านบริหารเมืองพระราชาก็จะถามแต่มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตก็เลยต้องมีดนตรีดนตรีเป็นต้องเขียนโน้ตเป็นไหมเขียนโน้ตเป็นก็ต้องแต่งเพลงเป็นไหมแต่งเพลงเป็นแล้วเล่นดนตรีมันไม่ใช่สุขเฉพาะเราเนี่ยคนอื่นมีความสุขไหมมีบอกลูกชายหน่อยไปบอกลูกชายว่าไอ้เล่นเปียโนเนี่ยมันแสดงไม่ได้หรอกเอางี้ลูกไปเรียนนั่นดีกว่าแซกโซโฟนอันเล็กๆมันมีใช่ไหมมันไปเรียนโน้ตหรือเป่าเรียนเสียงไปเรียนโน้ตซะเวลามีงานอะไรเนี่ยเป่าสิฮะสังเกตฝรั่งมาเล่นกีตาร์เล่นอะไรดนตรีอะไรต่างมาเล่นกันเรียกอะไรตามมุมตามสแควร์ต่างๆนั้นเปิดหมวกไว้ความจริงมันรวยนะน่ะหนึ่งไอ้คนเล่นก็หายเครียดสองไอ้คนฟังมายืนดูพอหายเครียดแล้วก็หยอดใช่ฮะหยอดตั้งใส่หมวกหรือใส่กล่องเราได้ความสุขทั้งคู่ไงเล่นดนตรีเขียนกวีนิพนธ์ถ้าเขียนกลอนเป็นคงฉันกับกลอนเป็นเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องความรักความชอบความชังความหวังความกลัวความชั่วความดีโกผีสางเขียนกวีนิพนธ์ระบายมันลงไปเพราะนั้นไอ้ที่ท่านอ่านกวีนิพนธ์ต่างๆเนี่ยถ้าเขาไม่เขียนมาเนี่ยสภาวะจิตเขาระเบิดนะคนชอบการเมืองเขียนกวีนิพนธ์ทางการเมืองทำไมไปกวีนิพนธ์ก็เขียนบรรยายมันออกไปโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์อะไรนะที่เขาจะเอาของเสียออกไปเขาเรียกอะไรเขาไม่ผมอ่านดีลิทดีอะไร
ที่กำจัดออกไปเขาเรียกอะไรนะดีลิทใช่ไหมเขาอันดีลิทป่ะดีลิทอันนั้นตัวดีใช่ไหมหัดออกใช่ไหมก็เอามันออกไปสองไวรัสติดไหมอ้าวคนมันก็ปล่อยไวรัสมาให้เรามันโทรศัพท์เขามีที่ฆ่าไวรัสไหมอ้าวไอ้ไวรัสมันปล่อยมาเฉพาะอะไรเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจข่าวดังๆมาภาพยนตร์ดังๆหรือคลิปดังๆมันจะปล่อยไวรัสมันใช่ไหมฮะพอปล่อยไวรัสมาเราต้องมีตัวฆ่าไวรัสถ้าไวรัสนี่ไงตัวฆ่าไวรัสของจิตทำไมผมเขียนกลอนมาทำไมทุกบางคนบอกโอ้ท่านจะคุณแต่งกลอนมาเยอะเหลือเกินเนี่ยชีวิตกรรมได้ขีดมาองค์พระศาสดาตรัสว่าเกิดเพราะกรรมวงสรรพสัตว์เวียนวัดอุบัติซากซ้ำเพราะเกณฑ์ของกรรมที่กระทำแต่ปางบันที่ผมเขียนเป็นเพลงนะโปรดรู้พิจารณ์ดูเถิดหนาพวกสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพิ่งพากรรมของตนนั้นดีก็ของตัวชาติก่อนที่ตัวเสกสรรชั่วเพราะตัวสร้างมันรับโทษแทนมาเสียเท่าทำไมผมเขียนล่ะผมไม่ได้เขียนให้คนอื่นอ่านนะผมเขียนให้กับชีวิตของผมซึ่งทุกคนก็มีชีวิตคล้ายๆกันพอออกมาแล้วใช่ไหมท่านมันก็ไปจากใจแล้วแหละทิ้งก็เป็นนิพนธ์หาคนรับฟังนะพระกิตติวัฒน์และญาติโยมทั้งหลายนะเวลาเราทุกข์หาคนรับฟังแต่อย่าไปคุยให้คนระดับเดียวกับเราฟังพอเราต้องการขอความเห็นใจเขาไม่อ่อนผ่อนตามกับเราเราก็เสียใจสองอย่าไปคุยกับคนรับฟังที่อะไรที่มันต่ำกว่าเราเพราะเราจะชักจูงมันเข้าข้างเราเราเป็นนักบริหารเนี่ยมันจะเกิดคนประจบสอพลอเขาจะรู้ว่าเราอ่อนแอต้องหาคนที่แต่ต้องถามว่าทุกเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรหาคนรับฟังเพื่อแก้ปัญหานั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านเทศเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงท่านบริหารจิตได้แล้วใครไปคุยกับท่านท่านก็อ้าวฟังไปก่อนลูกท่านก็นั่งซดน้ำชาไปกินหมากไปสังเกตไหมท่านก็ย่อยฟังไปหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อว่าไงเดี๋ยวข้าก็ต้องคิดนะพวกนี้ก็มาเอาคำตอบแล้วมันก็ไม่มาแล้วท่านนะเพราะอะไรมันถือว่าทิ้งให้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อมีหน้าที่คิดแต่ถ้ามันก็ไม่รู้หรอกหลวงพ่อถึงคิดเป็นกูฟังกูแก้ได้มึงไม่เอามาคำตอบก็อยู่กับกูถ้ามึงมากูมีคำตอบให้แต่กูไม่เก็บกูจำได้โดยสัญญาแต่กูไม่เก็บบนสภาวะจิตว่าไปกังวลเรื่องของมึงแล้วหาคนรับฟังไม่มีใครรับฟังก็ผมก็ไม่อยากให้เลี้ยงหมาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาคนใกล้บ้านถ้าเกิดเป็นคนที่เขาคุยกับแมวกับหมาเนี่ยหมาก็มองเราไหมเคยเลี้ยงหมาไหมถ้าบ้านใกล้เรือนเคียงอย่าไปเลี้ยงนะแมวนี่อย่าไปเลี้ยงนะมันดุฆ่าไปบ้านอื่นได้ไปทำโมทายมูลเดี๋ยวฆ่ากันตายหมาเวลามันเห่าเนี่ยชาวบ้านเขาหนวกหูชาวบ้านเขาหนวกหูแต่คุยให้คนฟังหาคนรับฟังที่ดีแล้วคลายความเครียดไม่ใช่นะคนบางทีมันจะฆ่าตัวตายแล้วทำไมเขาจึงเปิดสายอะไรเขาเรียกสายอะไรนะของคริสต์เขาเห็นไหมไปปรึกษาเขาได้เลยเขาจะถ่วงเวลาไว้ฮะแล้วจะหานักปริญญาเนี่ยมาควบคุมแล้วปริญญาก็จะโยงใหญ่บางทีเนี่ยเราโทรศัพท์ไปหนึ่งคนเนี่ยจะมีหมอจิตวิทยาอยู่ที่นั่นรอบๆนั้นเขาจะชี้ตัวเลยอ้าวนี่ท่านศาสตราจารย์นี่นะเอาปากของคุณฟังนะฝรั่งมันเครียดกว่าเราไหมเครียดกว่าเราผู้นำฝรั่งเนี่ยท่านกิตติวัฒน์ญาติโยมทั้งหลายนะผู้นำยุโรปเนี่ยประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีหมอจิตวิทยาควบคุมอารมณ์แต่ผู้นำไทยชอบอะไรชอบคนประจบสอพลอสังเกตไหมไอฉากหลังน่ะเขาเรียกวอลเปเปอร์ใช่ไหมที่อะไรผู้นำยืนคนหนึ่งโอ้โหไอ้นั่นเนี่ยพวกประจบสอพลอไอพวกนี้จะพาเรานะไปสร้างอะไรไม่ใช่วีรกรรมไปสร้างเวรกรรมอีก
ไปดูได้เลยฮะแล้วละหมอจิตวิทยาแต่ละคนเนี่ยแพงนะสำหรับเด็กสำหรับคนเครียดสำหรับครอบครัวสำหรับอะไรเนี่ยแล้วถ้าไม่มีเขาจะไม่ให้รู้จักกับคนนี้เขาจะไปหามาแต่คุณต้องจ้างเขานะเขาจะนัดวันเวลาแล้วนั้นหมอจิตวิทยาที่เป็นที่น่าเชื่อถือเนี่ยจะมีลูกค้าเป็นคนระดับสูงๆคอยดูแลเอาใจใส่แล้วก็จะถามหมดถามหมดแล้วถ้าเขาตอบไม่ได้เขาจะหาบุคคลมาตอบซึ่งต้องแบ่งเงินปันผลให้กันเราก็เหมือนกันหาคนรับฟังไม่มีใครรับฟังก็พระพุทธรูปทุกข์ก็ไปหาพระพุทธรูปหน่อยไปหาพระพุทธรูปหน่อยนะสังเกตไหมคนทุกข์เนี่ยมันทำไมชอบไหว้พระไปศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์เห็นไหมท่านไม่ใช่ศาลยุติธรรมหรอกท่านเป็นศาลเจ้าฟังความทุกข์ความทุกข์ของเราพูดเสร็จแล้วกลับไหมกลับพระเหล่านั้นก็จะมองหนึ่งมองหน้าพระประธานมองหน้าเจ้าแม่กวนอิมมองหน้าพระศักดิ์สิทธิ์ท่านจะไม่กระพริบตาแสดงว่าเอาใจใส่สองจะเห็นรอยยิ้มที่ปากให้กำลังใจให้กำลังใจแล้วท่านจะไม่ลุกไปไหนเคยพระประธานลุกไปเนี่ยมาวัดสุทัศน์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆ เห็นพระประธานพระศรีมณีลุกไปไหนไหมคนมาไหว้รู้ไหมเขามาไหว้ทำไมไอ้ขอเนี่ย ก็เป็นความทุกข์อยู่แล้วของเขาอยากร่ำอยากรวยอยากพ้นครอบพ้นทุกข์อันนี้พระประธานก็รับฟังไปรับฟังทางปากก็ได้ทางจิตก็ได้ทุกข์ก็มานั่งพรึมพรำพรึมพรำพรึมพรำหลวงพ่อจะช่วยก็กราบกราบเสร็จแล้วสภาพมันก็กลับมันก็ไม่ไปตัดสินใจแบบบ้าๆมันต้องหาคนรับฟังด้วยนะจะเป็นบริหารที่ดีแล้วท่านจะไม่มีความทุกข์ท่านจะสบายๆจะคุยได้เหมือนโยมพ่อท่านนะไป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 สังเกตว่าไปไปกับโยมพ่อเนี่ยนะโอ้คุยเก่งว่ะแล้วเขามีความทุกข์ไหมรู้สึกเขาไม่มีความทุกข์ใช่ไหมความจริงเขามีนะน่ะตั้งแต่เขาตั้งตัวมันอ่ะก็จะเป็นวิชุปกรณ์เนี่ยเขามีนะแล้วเขาเป็นลูกคนโตไหมพ่อเขาต้องพาน้องๆให้ไปให้รอดถูกไหมพาน้องๆต้องไปให้รอดเราจะตั้งตัวได้ผมก็รู้ประวัติเราจะไปเป็นข้าราชการแล้วใช้วิชุปกรณ์ไงวิชูนี่วิชุมันทันเลยไหมสายฟ้าใช่ไหมไฟฟ้ามันอิเล็กทริกใช่ไหมอิเล็กทริกซิตี้เป็นไฟฟ้าใช่ไหมแต่หลวงพ่อหนึ่งท่านตั้งชื่อให้ทันเดอร์เลยแปลว่าฟ้าที่แรงฝักกระแสธรรมดาถึงได้ประสบความชื่อดีนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนะหาผู้รับฟังดูหนังตลกท่านอย่าไปดูหนังผีมันเครียดก็จะไปดูหนังโศกสิฮะบางคนทุกข์ไปดูหนังโศกมันก็เท่ากับชีวิตแล้วใช่ไหมฮะประสุดนางเอกโดดน้ำตายใช่ไหมพระเอกยิงตัวตายนางเอกโดดน้ำตายได้ก็เป็นนางเอกได้ไหมไม่ได้พระเอกยิงตัวตายเป็นพระเอกได้ไหมไม่ใช่พระเอกไม่แต่ความขมขื่นน้ำเน่าอยู่นั่นแหละน่าจนเหม็นจนยุงยังไม่กล้าไข่เลยไข่แล้วไข่กูเน่าแล้วดูหนังตลกปะก็ดูตลกนั่นเองเล่าเรื่องโปกฮาโลกใบนี้มีเรื่องโปกฮาเยอะไหมเอาเปิด Google ดูสิใช่ไหมนิทานตลกนิทานลามกมีไหมเขาไม่ลามกอะไรมากมายหรอกใช่ไหมแล้วคนที่คิดนิทานมาแต่ละเรื่องรู้ไหมนั่นคือหมอจิตวิทยานั่นคือหมอจิตวิทยาเอ้าแกมาจากไหนอ่ะไอ้นางก็ตกนรกยมบาลก็ถามว่ามาจากไหนอ่ะอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยแกทำอะไรบ้างโอ้ผมเป็นข้าราชการเก่าครับก็เสียแล้วมีเมียยังอ่ะมีแล้วครับมีแล้วครับถามสิ่งแกมีอบายมุขไหมแกกินเหล้าเมายาไม่ครับกระเที่ยวคืนไหมไม่ครับเล่นกับพนันไม่ครับไม่ครับ
แล้วมีเมียแล้วก็ทำอะไรบ้างโอ้ท่านยมพบาลมีเมียแล้วเช้าตื่นขึ้นมาตีสี่ก็ทำกับข้าวให้เมียกินแล้วต่อมามีลูกก็ทำให้ลูกกินพอเมียตื่นแล้วผมก็เก็บที่นอนให้เมียแล้วเมียก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปกินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็ขับรถไปส่งเมียแล้วผมก็ไปทำงานต่อเย็นก็มารับเมียรับลูกแล้วมาถึงบ้านแล้วผมต้องทำกับข้าวให้เมียกินพอเมียนั่งกินข้าวผมก็ไปปูที่นอนวันเสาร์อาทิตย์ผมก็ลบผ้าไปซักนี่ครับคือภารกิจของผมเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่ตั้งแต่แต่งงานบอกความจริงก็มึงก็ทุกข์อยู่แล้วนะเป็นคนน่ะถ้าขืนกูให้มึงตกนรกกูมีความผิดนะพอมึงเป็นคนเนี่ยมึงทุกข์อยู่แล้วตลอดชีวิตของมึงเนี่ยไม่ต้องตกนรกไปขึ้นสวรรค์เถอะวะมึงควรจะสบายสักทีหนึ่งเขาเลยไปขึ้นสวรรค์ท่านนี่เป็นไงท่านคนคิดเรื่องนี้ได้ไม่ใช่เล่นๆนะผมมีคนหนึ่งก็นั่งรถไปด้วยกันอีเมียก็บอกผมใครเนี่ยมันตกอยู่ในไอ้แต่เกียร์เส้นหนึ่งเฮ้ยจะเป็นใครแล้วของเธอไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ถ้าผมรอยอยากศพนี้ไม่ใช่ของฉันใครมานั่งแทนฉันบอกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยเธอเอ้ยก็ฉันไปรับไปส่งเธอเวลาทำงานมันก็มีถ้าจะมาแรงแวงอะไรนะไม่รู้ฉันว่าต้องมีอีนางผู้หญิงคนไหนมานั่งมันไม่ใช่ฉันเอารถไปเข้าอู่ก็ได้ไปทำความสะอาดอาจจะมีผมผู้หญิงใช่ไหมอีเพื่อที่ผู้หญิงที่มาดูดฝุ่นน่ะอาจจะรู้สักเส้นนึงก็ได้นะแกน่าลำคาญเดี๋ยวฉันก็ไม่ไว้ใจแกแต่มันไม่ใช่ผู้ประชันนะกูก็ไม่ไว้ใจมึงขอพระท่านผู้ชมไอ้ผมบอกกูก็รำคาญมึงเหมือนกันอะไรวะหาแต่เรื่องต่างคนต่างหน้านี่คิดหมดไอ้ผมบอกคืนนี้มึงจะนอนกับกูนะกูกลับไปบ้านนะกูจะไปนั่งซดเบียร์อยู่ชั้นบนอีเมลบอกกูก็จะไม่นอนกับมึงกูจะไปบ้านพ่อกูพอรถจอดปุ๊บจอดปึ๊ดนะฮะปิดประตูรถไอ้ผัวขึ้นข้างบนไปนั่งซดเบียร์เล่นซะให้เมาให้ลืมอีจับผิดอีเมียก็คว้ามอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกสัก20นาทีมีคนมาวิ่งมาบอกผัวเอ้ยไปดูซิเมียมึงน่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปชนต้นมะพร้าวข้างๆทางอาการแย่นะไอ้ผัวเลาะให้มันตายหาซะก็ดีคนบ้าเลยว่าผมเส้นเดียวยังเห็นมะพร้าวต้นบ่อเริ่มไม่เห็นอินสมควรตายนะนี่คือนิทานคลาสสิกที่เราอะไรที่เราดูแล้วเราอ่านแล้วก็มีความสุขแล้วหลวงปู่ฮาคุณผู้ชมคะความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแต่ถ้าหากเรารู้จักที่จะบริหารจัดการกับความเครียดให้ได้ก็เท่ากับว่าเราได้รู้จักกับสภาวะจิตของตนเองเราก็จะเป็นบุคคลที่สามารถบริหารจัดการชีวิตของเราได้ในทุกๆสถานการณ์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันวรรณิภาพุทธวงศาพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ